สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านเลาะดอนนนานะคะอยู่ที่อำเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคามนะคะลิ้นจี่โซดานะคะเดี๋ยวเราจะลองชิมดูแรกต้องคนก่อนว่าโซดาอยู่ข้างบนนะคะเราก็สงสัยว่าทำไมลิ้นจี่ไม่เป็นสีขาวที่นี่ลิ้นจี่เป็นสีแดงค่ะอยากแนะนำให้มาเลยนะคะร้านนี้นะคะเลาะดอนนนานะคะดื่มอะไรอยู่คะดื่มอะไรอยู่คะตอนนี้บลูเบอร์รี่โซดาครับรสชาติเป็นไงชิมให้ดูหน่อยค่ะสดชื่นมากเชื่อค่ะเดี๋ยวเราจะพาเดินชมนะคะที่นี่นะคะพระอาทิตย์กำลังจะตกแล้วสวยมากตรงนี้นะคะก็มีพวกรูปปั้นนะคะที่ทำจากฟางนะคะก็มีรูปควายตรงนี้แล้วก็รูปปูตรงนู้นน่ารักดีรูปปลาก็มีนะเขาก็ปลูกข้าวไว้นะคะถ้าข้าวโตจะสวยนะเนี่ยป้ายร้านค่ะช่วยแพนไปที่ป้ายร้านด้วยนะคะก็ร้านคาเฟ่แห่งนี้นะคะส่วนใหญ่ก็จะมีทั้งวัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่นะคะพี่ส้มครับตรงนี้มันอยู่ติดกับล้อดอนนอนนาโอ้มันอยู่ติดร้านกาแฟเลยใช่ไหมครับอะไรคะอยู่ติดกับทำไมก่อนหูพี่ส้มมาเล่นเหมือนเด็กจังเลยครับเนี่ยคนว่างอะค่ะว่างใส่ชุดไทยเล่นเล่นชิงชาด้วยนี่ต้องเปิดเพลงไทยไหมนี่โอเคไปตรงอื่นไปกันละของอีสานนะคะก็คือผ้าแพรผ้าแพรเหรอคะใช่ผ้าแพรนะคะอันนี้เรียกว่าผ้าแพรครับผมแล้วอันนี้เรียกว่าอะไรคะหวดสายข้าวครับเขาเรียกว่าหวดสายข้าวจริงๆนะครับผมใช่ okay. บรรยากาศอยู่ที่ท้องไร่ท้องนาครับผมจะได้มีเสียงเขียดร้องครับแอด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 นะครับ oh. เสียงเขียดร้องนะครับโอ้พี่ส้มได้ยินเสียงเขียดไหมครับส้มไม่รู้ว่าเป็นเสียงแมลง
ใช่ไหมนี่นะคะก็ปลูกผักไทยต่างๆด้วยนะคะเศรษฐกิจพอเพียงครับผมต้นกล้วยต้นตะไคร้แล้วก็ผักสวนครัวต่างๆได้ครับ